เอาดิครับผมสิครับผมสิไอตกโทษโทษเพื่อนโทษเอาดิครับอยู่กับผม12ชาวนะครับผมวันนี้นะฮะนะผมมาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะหนูน้องฟุกครับวันนี้เราอยู่กันในเคซี่คลับกันอีกแล้วนะแม้ไม่ได้มาเล่นกันมานานเพราะว่าผมหมดไฟนะครับตอนนี้ไฟกลับมาแล้วนะครับผมช่วงแรกหมดไฟเยอะมากเลยคุณฟุกคุณรู้ป่ะใช่ครับใช่ผมนัดไอ้ฟุกอัดมาหลายรอบแล้วผมก็เลื่อนไอ้ฟุกมาทุกรอบเนี่ยเลื่อนเก่งเนี่ยเลื่อนเก่งเลื่อนตลอดเลื่อนเก่งนะครับผมหลังจากที่ผมหายหมดไฟแล้วนะครับนะทุกคนครับกดไลค์พวกเราคนละ1ไลค์นะครับพวกเราจะได้มาหายหมดไฟกันนักเคนะมาคุณฟุกวันนี้นะครับผมจะพาคุณนะครับผมไปโลกหอคอย6ชั้นเพราะเราเตรียมจบคิสคัพไปแล้วนะเฮ้ยไปดิรออ่ะถ้าถามว่าทำไมผมเตรียมจบคิสคัพนะทุกคนครับเพราะว่าคิสคัพฮิโรบายบอกเพื่อนเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยผมจริงสตีฟรูปปั้นรูปปั้นร้องฮิโรบายเฉยนะครับผมคือสาเหตุที่ผมอยากเปลี่ยนนะครับเพราะว่า1คือผมไม่ได้ไม่ชอบคิสคัพผมชอบคิสคัพมากๆนะครับผมคือหลายคนอาจจะเห็นว่าผมอะชอบคิสคัพผมเล่นคิสคัพมาทุกภาคเลยจนเป็นภาคเนี้ยคือมันน่าเบื่อที่ว่าพอผมเปลี่ยนมิติอ่ะมันจะพาผมไปมิติอื่นที่ไม่ใช่มิติที่ผมกดไปอ่ะที่ผมกดมิติม็อบมันจะพาไปดีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันสุ่มอ่ะเหมือนมันสุ่มอ่ะเออแล้วมันไม่ได้สุ่มพวกเลยมันสุ่มแค่ผมคนเดียวผมก็รู้สึกแบบอ่านั่นนี่ใช่พวกคือผมไปก็ปกติแหละแต่ผมไปอ่ะไม่ปกติเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเปลี่ยนแม้มเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่านะทุกคนนะเฮ้ยเพื่อนม็อบมาแล้วกดม็อบขี้ขวาไปคุณกดก่อนกดหลังเหรอกดหลังแล้วกดมดติมดนี่มดมดอยู่นี่มดมดกดแล้วอย่าเพื่อนไปตามผมละเดี๋ยวผมตามไปนะคุณนะ ขอเกมรู้ก่อนคีย์เวนทอรี่กันเดี๋ยวผมว่ามันได้ใช้แน่ๆเลยวะเดี๋ยวผมกดมดขอร้องอะไม่ว้าไปมิติอื่นไม่ว้าไปมิติอื่นไม่ว้าไม่ว้าเว้ยเพื่อนเราอยู่มิติเดียวกันเลยวะเดี๋ยวที่พี่เดี๋ยว1 2 3 4เพื่อนที่มาที่พี่มามันบอกว่ามันได้อยู่ไอ้พวกอยู่มิติอื่นทุกคนอ้าวพวกเขาจะตายซะเพื่อนพวกเขาจะตายซะเพื่อนอะไรเนี่ยบอร์เดอร์เลยเนี่ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วมึงเกมหมดเลยเกมหมดเกมหมดก่อนเกมหมดแล้วก็เสกคำว่าเกมหมดนะอันนี้ผมต้องให้พวกเกมหมดนะครับผมจะไม่เกมหมดเสกของเนี่ยว่าจะเสกให้มาโลกนี้นะครับพิมพ์ UNSTA แล้วก็เห็นไข่ปะไข่มดอ่ะฮะออกมาช่องเก็บของใช่ปะช่องเสิร์ตอะเกมหมดแล้วก็ไปช่องเสิร์ตไอเทม TA Unstable End อะเออเจอละเออเอา Unstable End ออกมาแล้วก็วางแล้วก็กดขี้ขวาใส่มันเหมือนเดิมเดี๋ยวแมปไม่โหลดเว้ยเฮ้ยรอหนึ่งดิคุณรอได้เหรอนานจังวะเอาหนึ่งงั้นกูตัดเงินเราลงมากันเพราะว่ากูมาปุ๊บกูเจอหอคอย6ชั้นเลยโอเคเพื่อนเพื่อนโฟกตอนนี้เรามาถึงหอคอย6ชั้นเลยเว้ยคือเปิดมาปุ๊บก็เจอเลยอ่ะเพื่อนนี่เหรอโหรู้ป่ะจริงๆหอคอย6ชั้นมันหายากมากเลยนะเว้ยคือใช้ปกติอ่ะถ้าเกิดคนปกติใช้เวลาในการหาคือเยอะมากผมเคยวิ่งหามันชั่วโมงกว่าๆถึงเจออ่ะแต่เนี้ยมึงโชคดีมากเลยเพื่อนรักว้าวในโชคดีมากเลยคือแบบเปิดมาก็เจอเลยอ่ะน้องๆแต่ว่าข้างบนจะยากหน่อยนะครับคืออันตรายประมาณเรียกว่าประมาณแบบโคตรๆขอโคตรๆนะเต็ม10เท่าไหร่เต็ม10เหรอให้ประมาณสัก8แล้วกันนะ8เลยอ่ะเพราะว่ามันต้องเพราะว่าก่อนจะเข้าหอคอยได้เว้ยต้องเจอกับมอนสเตอร์มากมายไก่กองมากแล้วเราจะขึ้นไปได้ปะวะขึ้นได้ดิถ้าเกิดใจในถึงนะไปดิโอเคเพราะฉะนั้นวิ่งมาเลยเพื่อนวิ่งตามผมมาวิ่งตามผมมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณเองวิ่งตามมาวิ่งตามมาตามอยู่เฮ้ยตัวเนี่ยโอ้ยอันตรายหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าแถวนี้มันก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็อันตรายแหละนะก็ทุกคนก็รู้ๆกันนะครับว่าที่โลกนี้มันเป็นโลกแห่งความอันตรายเพราะข้างในมันอันตรายหาของก่อนดีกว่าไปเพื่อนวิ่งตามมากำลังวิ่งตามอยู่ลูฟุกลูฟุกเจอแต่มันติดว่ะคนช่วยเลยโอ้ยเอาหนึ่งนะปิดเสียงก่อนเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมต้องมาเจออะไรอย่างงี้เพราะปกติเนี่ยผมใช้ซุปเปอร์ฮีโร่บินไปนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ผมต้องทำการขึ้นทีละบล็อกขึ้นทีละบล็อกอย่างงี้นะครับทุกคนครับถือว่ายากมากนะครับผมโอ้โหโอ้ยตกโอ้ทีพีมาเพื่อนทีพีมาเร็วมาแล้วโอ้ยอันตรายเพื่อนอันตรายแถวนี้โอ้โหขึ้นไปอีก2ชั้นอีก2ชั้นฟูอีก2ชั้นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูเจอเลยโอเคฮะเยอะเกินเพื่อนอีก2ชั้นนะเมย์อีก2ชั้นโอ้ชิบหายโอ้ my god โอ้ยโอ้โหมันตีกันเองใจโชคดีที่ผมเอาพอเท่ากันมานะทุกคนมันจะได้วาร์ปกลับไปที่ข้างบนได้นะพี่แบบเมื่อกี้ค้างไปแวบนึงเลยโอ้โหผมบอกแล้วว่าที่นี่อันตรายเพราะที่นี่มันอันตรายไปพอเท่ากันไม่พอเท่ากันพอเท่ากันพอเท่ากันโอ้ยพอเท่ากัน
ฮ้ยโอ๊ยไม่ด่ะเอ้ยกูกลับมาทำไมวะเนี่ยโอเคพอเท่ากันโอเคอะโอ้ต้องมาพอเท่ากันนะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่งั้นเราจะถูกกระเด็นไกลมากขอข้อฉันมันมีบอสปะวะฮะมีดิมีบอสด้วยอันตรายมากทีเดียวถึงแล้วถึงแล้วถึงข้างบนแล้วเนี่ยข้างบนแล้วไหนไหนฟุกไหนไหนฟุกฟุกอยู่ข้างบนเนี่ยเออเขาลงนี่ลงนี่เลยเพื่อนลงนี่เลยโอ้สถานที่แรกเหมืองโอ้นอนเฮ้ยระวังนะระวังนะมันจะทำมันทำของแล้วตกได้ใช่เหรอทำของตกได้ด้วยเออของตกได้เออตกจริงวะต้องขุดรีบขุดเลยรีบขุดเลยที่นี่อันตรายมันจะขุดมันจะขุดจนของเราหายอ่ะที่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเก็บของโอ้บอกแล้วเว้ยเชื่อยังว่าอันตรายขนาดไหนอันตรายจริงอันตรายตรงที่ว่าของมันตกได้นี่แหละเว้ยไม่ชั้น2ไม่เป็นไรแล้วชั้น2ไม่เป็นไรละอันนี้ชั้นอะไรวะเนี่ยชั้นแรกนี่ชั้นแรกอมคือหมายถึงว่าเราต้องขุดลงไปหรอเราไม่มันจะมีทางลงเว้ยอย่างเงี้ยตรงนี้เห็นป่ะเห็นตรงนี้ป่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นทางลงต้องลงไปถึงชั้นล่างสุดที่ได้เว้ยแล้วก็รอให้ได้เช่นกันเย็ดเคก็พออันตรายก็จะเพิ่มเข้ามาทีละชั้นอย่างเงี้ยแล้วโหเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาดิโอ้ my god ทุกคนโหดมากที่นี่เออแล้วต้องรีบขึ้นไปทุบไอ้เนี่ยสปาก่อนที่มันจะเออใช่ก่อนที่มันจะพังต้องขึ้นมาทุบด้วยใช่ปะใช่ใช่ใช่มันจะดิมมันจะดิมใช้ได้อยู่ยับแต่ว่าต้องเตรียมมันจะดิมในการใช้หน่อยละเป็นงั้นนี่น่าจะตายอยู่โอ้ยเป็นไงคุณฟุกคุณรู้สึกยังไงบ้างครับอันตรายจริงจิตเคคือที่นี่แบบเรียกว่าอันตรายมากนะครับผมต้องแบ่งหน้าที่ดีกว่ามันก็ทีไม่ได้แล้วเพื่อนเลยคิดว่าทางรอดยากนะจริงก็รอดยากจริงๆแหละแบบว่าอีกคนนึงตีอีกคนนึงขุดไงเออต้องแบ่งอย่างนั้นจริงๆเว้ยไปเพื่อนไปชั้นล่างต่อนะไปเอ้ยเดี๋ยวไม่มีเสื้อนะเว้ยเฮ้ยเบนกัมเพื่อนบาซิลิกบาซิลิกงูยักษ์โอ้ยงูพวกนี้อันตรายมากเพื่อนเพราะว่ามันจะทำให้เราติดสโลว์เว้ยสโลว์จริงนะเนี่ยใช่โอ้โหบาซิลิกเฮ้ยตัวอะไรลงชั้นล่างโอ้ลงชั้นล่างอันนึงโชคดีปลอดภัยโชคดีปลอดภัยต้องใช้มีกลัวเฮอร์คิวลิสว่ะเอาว่ะเฮอร์คิวลิสเฮ้ยดาบมันตีไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ย100ดาเมจเอง148เองใช่มันตียากหน่อยเฮอร์คิวลิสพวกนี้มันเป็นพวกด้วงเกาะป้องกันหนาแล้วเว้ยป้องกันได้หน่อยนะเดี๋ยวกูขุดให้ผมขุดให้แล้วคุณพวกกันอยู่คุณป้องกันคุณต้องป้องกันผมนะคุณพวกนะครับโอเคเรียบร้อยขุดแล้วฝั่งนี้ขุดแล้วโอ้ไอ้เพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนะดูของที่นี่ก่อนโอ้โหทุกคนของนี่กระจายกระจายมากเฮ้ยตรงนี้ไม่โอเมก้าแอปเปิลอยู่วะทุกคนโอเมก้าแอปเปิลอันนี้เจ๋งมีอะไรปะมีคาถาด้วยข้างล่างนี่จะเป็นข้างล่างนี่จะเป็นชั้นเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายยังมีชั้นนี้จบก็ไปชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายอันนี้ชั้นจัมป์จัมปี้บักวะมันคือเฮปมัดเฮปมาวะเห็นหมาโหดโอ้ทุกคนเป็นกรรมแล้วผมต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวอุปกรณ์โอ้ยวุ้ยบึ้มเลยโอ้โหเจ้าดีที่มาทำอะไรผมไม่ได้นะเจ้าเห็บหมาเนี่ยนะโอ้โหและคือเลือดมันคือแบบนะเลือดมันโอพีไปอ่ะทุกคนดูดิโอ้นายต้องจัดการโอ้นายต้องจัดการเรื่องแบบว่าต้องเป็นคนตัวรอดให้ผมด้วยแล้วผมเป็นคนขุดเองว่าที่ไหนมันใช้มาจำตีเราอ่ะนายเก็ตป่ะเก็ตโอ้ยที่กระเด็นไกลเกินโหเยอะไปบ้าบางทีเยอะไปอ้าวแล้วแบบลงไปแบบไม่ขุดได้ป่าวะลงแบบไม่ขุดได้เว้ยแต่อันชั้นสุดท้ายอ่ะมันจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะเพราะว่าชั้นสุดท้ายโหดมากจำไปตัวนั้นป่ะไอ้ตะขาบที่เราเจอตอนแรกอ่ะเออไอ้ตัวใหญ่เหรอเออตะขาบมันอ่ะมันทำอะไรได้วะมันทำให้มันจะปล่อยใยมาเว้ยมันทำให้เราจะติดใยขุดขุดยังขุดแล้วโอเคโอ้โหแหลกเลยกูเท่อัพสกิลทันป่ะวะตอนนี้อัพทันดิปรับเป็นตัวแล้ววะนี่ก่อนเป็นไงคุณปุ๊กคุณเจอนี่เข้าไปคุณรู้สึกยังบ้างครับโหดเกินพ่อไม่ไหวหรอกโอ้เนี่ยทุกคนอย่างที่ผมบอกแล้วมันโหดมากเลยนะแต่เป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบเล่นโดยที่แบบว่าไม่ใช้ชุดซุปเปอร์ฮีโร่อะไรเอ้ยอัพดีเฟนต์ไปเพื่อนเกาะหายใช่หรอเพื่อนเกาะหายไปไหนอะทุกคนมาเต็ม25เหรอเนี่ยเกาะผมไม่น่าแตกได้นะทำไมเกาะหายหล่นหรือเปล่าหล่น
น่าจะหล่นแหละน่าจะหล่นแล้วมีตัวอะไรน่าจะตัวอะไรตีตกอ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้างบนน้ำหนึ่งนะคุณฟุกได้ได้ไอตัวนี้ไงไอหนอไอหนอน่ะที่หนอเนาะเออตอนแรกหนอก็ยังไม่ตีผมตกนะก่อเนี่ยพูดแต่ข้างบนนี่ก็ยังมอนเตอร์อยู่นี่ว่ะลงล่างดีกว่าเพื่อนลงเลยลงเลยลงเลยเอาก่อนติเมทก็ได้วะคลายพอๆกันได้มาทุกคนพร้อมนะมาเพื่อนอันตรายสุดเพราะมันเสกมันเสกใหญ่ได้ไอตัวนี้ว่าที่พูดถึงอะเออใช่ตัวนี้เสกใหญ่ได้โอ้โหแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวแม่งยังเยอะตัวนี้อันตรายสุดเว้ยคือถ้าเกิดเราเจอตัวนี้ในหอคอยถือว่าเป็นอะไรที่แบบยากมากและเลือดมันเยอะมากดูดิ1,900โอ้โหดูทุกคนโอ้ยากมากตัวนี้สู้ยากฟุกรอดได้ป่ะฟุกรอดได้ป่ะรออยู่เลยอ่ะรอให้มันตีมืออย่างเดียวเลยอ่ะอย่าตีให้แบบให้มันไม่วิ่งหากูเลยอ่ะโอ้โหติดใจว่ะเพื่อนนั่นแหละรอเพื่อนรอเลยตัวนี้ยากจริงยอมตัวนี้ผมยอมครับยากจริงอันนี้ชั้นสุดท้ายยังเนี่ยใช่ชั้นสุดท้ายละโอ้เฮ้ยทุกคนเออไม่อย่าไปยุ่งไม่ไปเอาไปอันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมไปลุ้มกันเออเดี๋ยวค่อยลองดูโอ้โหแบบเยอะมากอ่ะว้าวเอ้ยฟุกผมโดนเด้งออกมาอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมโดนเด้งออกมาโดนเด้งยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะจู่ๆไปเหยียบมาแล้วมันก็เด้งออกมาจากหอคอยเลยใช่หรอเหยียบเลยนะเหยียบไปจู่ไม่ได้เด้งออกหอคอยเลยเพื่อนอันตรายจริงว่ะเอ้ยอีกแค่นิดเดียวเกือบตีได้แล้วเออไปให้หมดไอ้พวกเวนไอ้ไม่เกี่ยวมากขุดได้ไหมเยอะจริงเยอะจริงขุดไปแล้วเพื่อนขุดไปแล้วคาที่เหลือเลยติดใจอยู่มันมีอะไรเนี่ยผีเสื้ออะไรเนี่ยระวังผีเสื้อนะเว้ยมาทำอะไรล่ะคนละข้าที่เหลือข้าที่เหลือเลยผีเสื้อก็บินเฉยๆเว้ยบินทำให้เรารำคาญแต่อย่าใช้ระเบิดนะระเบิดเดี๋ยวกล่องมันหายโอ้ทุกคนโหดมากตายหมดละผีเสื้อวันนี้มันเตี้ยผีเสื้อวันนี้เตี้ยได้นะเว้ยแต่ว่าก็ช่างมันเถอะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเรามากมาทุกคนเก็บของในกล่องเลยโหเรียกได้ว่าแหลกเลยแหละตอนนี้ไม่ยอมการเรียนหรอควีนสเกลว่ะชุดควีนว่ะเฮ้ยไม่ได้โอ้ยเออจริงมันทำให้เราลำคาญจริงนะหมวกควีนสเกลเก็บไปดิเฮ้ยมันมีชุดเกราะควีนสเกลตกอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนอันหนึ่งไอ้ผีเสื้อน่าลำคาญเว้ย อันนี้เรามาหาเลยนะหาชุดเกราะควีนชุดเกราะควีนอันหนึ่งได้ละโอเคอ๋อที่ว่าดีสุดในเกมใช่ไหมใช่อันหนึ่งนะจริงอะไรไปดีวะได้หมดแล้วใช่ไหมเพื่อนมันไม่ได้แบบโอ้ยอันนี้ก็ตีเลยมันได้แบบแค่กางเกงกับรองเท้าได้เสร็จแล้วไอ้ฟุกตามมาฟุกตามมาไม่ผมมีหมวกกันนั่นอยู่ฟุกตามมากระโดดลงนี่เลยกระโดดข้างนี้เลยนี่ฮึบแล้วทะลุมาอ๋อเลยชุดเก่ากูหายไปไหนเพื่อนหายไปไหนมึงใส่อยู่ไงเหลี่ยมเฮ้ยผมได้ดาบใหม่มาแล้วทุกคนยอดดาบป่ะลงล่างดีกว่าไปดิโอ้ยไอ้แม่ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้วงเนี่ยเอ้ยเพื่อนข้างล่างมีหนอนระวังนะหนอนเยอะเลยวิ่งเสร็จแล้วพอฆ่าเสร็จแล้ววิ่งออกมาเลยโอ้ my god โอ้โหยาวมากทุกคนครับถ้ามาคนเดียวนี่น่าจะไม่ไหววะไม่ไหวจริงเหนื่อยอ่ะอาจจะไหวแต่มันจะเหนื่อยเว้ยนี่ครับฟุกคุณตอนนี้คุณขาดอะไรบ้างครับคุณฟุกกางเกงใช่ไหมกางเกงอ่ะไม่ก็อ๋อเออว่ะลองเราครบหมดแล้วดีกว่าใช่นี่ไงของคุณขาดแค่หมวกขวามาคานหมวกคุยนั่นไปเลยแค่หมวกนั่นก็ได้นะเพื่อนคล้ายกันแหละโอเคเอ้ยอะไรวะเนี่ยบ้านใครอ่ะบ้านน่าจะบ้านโจรปะไม่รู้ดิบ้านโจรเหรอปนลงไฟฟ้าลงไฟฟ้าโอ้โหหลังจากผ่านการต่อสู้วันโหดร้ายมาผมได้ปริเซปไปด้วยว่ะดีมากทุกคนการต่อสู้นี้คุณว่าโหดไหมคุณฟุกโหดมากก็ถ้าไปคนเดียวไงก็อาจจะไหวแต่ว่าโอ้โหเหนื่อยอะแค่นี้ยังเหนื่อยเลยเออคือแบบมันคอยจะขัดขวางแม่เราขุดสปอนเนอร์ใช่ครับทุกคนแล้ว
แต่2คนยังไงก็บ่ายอยู่แล้วเพราะว่าแบ่งหน้าที่กันก็ได้แต่มันก็ยากแล้วนะยากเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับคือแบบว่าเราเปิดมาปุ๊บเราก็เจอเลยอ่ะนะเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะฟุกเป็นฐานทัพลับดูดิฐานทัพลับเหรอเออวะใช่เฮ้ยตัวอะไรวะเป็นตู้มีตัวเหลวข้างนอกปะตัวอะไรเหรอไม่รู้ดิมีผีเสื้อยักษ์กับแมนติสมันเอ้ยอะไรคือไนท์แมร์วะอะไรอ่ะอ๋อไนท์แมร์เหรอไนท์แมร์เป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งเว้ยมันสามารถตีเราโหดมากตัวนี้โหดตัวนี้โหดเหรอก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยยุ่งกับมันเอ้ยเพื่อนเรามีกลุ่มผมมีนี่ด้วยป่ะคุณฟุกอะไรอ่ะมันคือน้อยหนาเอามาทำไมวะเนี่ยมันทำไมไม่ได้น้อยหนาถ้าปลาแล้วตายก็ดีนะOh my god ยากเหลือเกินทุกคนนะป่ะเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าทุกคนกลับดีกว่าอยากเหนื่อยอ่ะบอกเลยช็อตนี้ตรงนี้จริงมันเหมือนนั่นเลยว่ะเหมือนยานอวกาศไปยิงอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่แต่ว่าไม่ใช่เลยดิป่ะหาทางปลอดภัยของเราก่อนแล้วเรากลับกันเลยดีกว่าฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านจะพากลับอีกนะหนูเฮ้ยอย่าทำเพื่อนบอมไอ้เสี่ยงโง่ยิ่งเสียงโง่โอ้โหแล้วมันมีลูกของมันด้วยนะเออลูกมันก็มาไล่กัดเราต่อโอเคเลยว่านั่นอ่ะไปเพื่อนไปถึงเวลาปิกบ้านเฮา unstable and มาโว้ยอะไรวะคาถาสายฟ้าไงเฮ้ยผมมีนี่ด้วยว่ะคุณฟุกมันคือนิวเคลียร์เอาไปยิงได้ค่อยยิงแล้วกันนะไอ้ตรงนั้นข้างหน้ามีอะไรกันไปสำรวจกันไหมได้ยานบินอีกแล้วอ่ะยานบินว่ะเฮ้ยมีบ้านด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นั่นบ้านไอ้นายแม่ไอ้นายแม่ตีกูไอ้พวกอย่าเข้าบ้านเว้ยอย่าเข้าบ้านเว้ยทำไมอ่ะมีอะไรบ้านโจรทำไมอ่ะโจรจะยิงเราโจรจะขโมยของเราขโมยไงวะคือมันคล้ายๆกับหนอนอ่ะก็คือตีของตกใช่ตีของตกตีของตกแล้วเอาของเราไปเลยอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะโดไปเลยอ่ะโดไปเลยไปโดไปเลยแล้วมันจะใช้ของสู้เราปะมันไม่รู้ดิแต่ที่แน่มันโดไปเลยแล้วเราก็แบบสู้ยากมากเพราะว่าโจมันโดของเราได้บวกเลยปะล่ะตีแรงด้วยไม่บวกไปดีกว่าเลยสละไม่สู้โจเอาเพื่อนกลับรอบปกติละไปกดที่มดเหมือนเดิมใช่ปะใช่ทิ้งได้ดีป่ะแป๊บกดตะเกียบไปเฮ้ยตรงนั้นมีไหนแม่อยู่ตรงนั้นปะคุณว่าเราสู้ไหนแม่ได้ปะลองดาบใหม่ดิระดับใหม่ที่ระดับใหม่ระดับใหม่เหรอโอ้โห2,600เลยเหรอโอ้เลือดเยอะเลือดเยอะมันฟุกดาบใหม่ผมตีไปรถ40เองรถ400รถ400โอ้รถ400ว่ะเฮ้ยโหดอยู่400ก็ไม่ได้น้อยนั้นอ่ะไหนแม่แล้วไงไหนแม่เราตายไปดีห้าวเป้งมันเอาฟุกว่ะมันเอาผมป่ะมันฟุกมันเป็นไรหรอกตีไปเลยเดี๋ยวมันก็ตายงะโอ้ยมาดอบเลยเนี่ยเอ้ยรีบกลับบ้านดีกว่าป่ะเออกลับเถอะมันนอกเรื่องแล้วแหละไอ้รังมดอยู่ไหนวะรังมดที่ผมวางอะไม่รู้อะเวรกรรมแล้วไงเวรแล้วกลับบ้านไอ้มีรังมดแล้วกลับบ้านกันไม่ได้นะเอ้ยรังมดแล้วรังมดเราอยู่ไหนเมื่อกี้วางไว้อยู่อะไม่รู้จำไม่ได้สวยละนี่ไงแถวนี้แหละเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วมานี่เพื่อนมาเร็วกดมดมดอยู่งั้นมดอยู่งั้นกดมดเร็วเดี๋ยววะไม่มันฆ่ามดหมดแล้วอ๋อไอ้พวกนี้มันฆ่ามดเกียร์นะโคตรเกียร์เลยไอ้แม่เกิดเยอะมากทุกคนหลังมดได้หลังมดมาแล้วไปใหม่ไปที่อื่นวิ่งหนีก่อนไปดิวิ่งหนีดิอย่าไปยุ่งพวกมันเลยอยู่กับพวกนี้เลยพวกนี้มันอันตรายเกินไม่ได้อันตรายหรอกมันเหนื่อยเว้ยเสียเวลาเสียเวลาชีวิตที่เราสู้พวกมันไปวู้มาวิ่งมาครับผมดึมตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะไม่น่าจะมีตัวอะไรละวางข้างหลังรอมเกะโอ้โอ้ยเหนื่อยเลยเหนื่อยนะเอามดมาแล้วเหรอเอาตัวแล้ววะเอ้ยไม่ใช่เกะกะต้องมานั่งรอมันเกิดด้วยนะเพื่อนหลังตัวอะไรม
าดิลูกนี่ดาบเลยเนี่ยเดือดไททันโอ้โหดาบ20ดาเมจเอาแล้วดาบคุณอยู่ไหนนี่อยู่นี่เอ้ยรอมันรอมันรอมันเกิดรอมดเกิดไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนรอสักระยะเพื่อนเจ้ายาวอ่ะเจ้ายาวด้วยระยะเจ้ายาวหน่อยเมื่อไหร่อ่ะพ่อไอ้คุณอย่าเรียบสินะไม่เรียบว่าแหละก็นานเกินไปวะเออนานไปก็บอกแล้วปกติมันเกิดกี่วิมันเกิดอ่ะไม่รู้ดิแล้วแต่ดวงอ่ะบางทีก็เร็วบางทีก็เร็วยังไม่เกิดอีกยังไม่เกิดหากตอนนี้เธอยังไม่เกิดฉันคงไม่รีบมากวนสิบปีหน้าถ้าเราไม่อ้วนก่อนแล้วไปว่าไม่เกิดแล้วไอ้สัตว์ไม่เกิดแล้วเนี่ยถูกไหมก็มันเกิดยากเกิดยืนอย่างนี้มันไม่เงยยังไม่เกิดอีกเฮ้ยเกมหมด C เอามาแล้วก็กลับบ้านเร็วอ่ะแล้วเข้าเกมหมด S เออง่ายดีคงไม่เกิดแล้วไอ้สัตว์มันไม่เกิดเลยเนี่ยเออไปก็กลับดิเพื่อนกลับมาแล้วกลับแล้วเหมือนกันรอเล่นหายก่อนโอเครอสั่งหายก่อนโอเคเพื่อนฟลุ๊กเราถึงบ้านกันแล้วต่อไปก็เปิดมินิแมปซะมินิแมปเรากดเลยนะมินิแมปผมต้องกดตัวเลยนะถึงเปิดมินิแมปตัวแล้วว่าตั้งเป็นตัวเอ็มอ่ะใช่เหรอเออก็ปรับปุ่มเป็นตัวเอ็มไงทำตั้งปุ่มเป็นตัวแล้ววะไปดูเลยเอ้ยคนอย่าเพิ่งเร็วเดี๋ยวเฮ้ยเจใช่ไหมครับครับโอเคครับไปพอยต์แล้วก็เทเลพอร์ตไปบ้านมาเพื่อนถึงบ้านแล้วว้าวถึงบ้านกันแล้วนะครับทุกคนถือว่าภารกิจวันนี้นะครับยากพอตัวนะครับผมก็เรียกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะสำหรับภารกิจหน้าเพราะภารกิจหน้านะครับผมนั่นคือการที่ว่าเราจะจัดการกับคิงคิงใช่ครับผมคิงรวยภารกิจหน้าจะยากกว่าภารกิจนี้ประมาณ4เท่าตัวเลยนะครับเรียกกันว่าต้องใช้อัตตานิยมกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะความยากก็โหดสุดๆโหดสุดๆนะครับผมนะใช่คนแบบรัสเซียเลยนะครับผมแกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับโอ้ยไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับไปละบายกดไลค์กดติดตามกันครับกำลังใจพวกเรานะครับไปละบาย